สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต่อไปนี้เป็นรายการบรรยายนะครับหลังจากที่เราไปทัศนศึกษากันแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าห้องเรียนกันนะครับ เรามาเข้าห้องเรียนกันแล้วก็ในวันนี้ผมดีใจเป็นพิเศษนะครับว่าสามารถจะทำให้คุณพิมพ์ประภัยพิสารบุตรเนี่ยจะบรรยายพิเศษให้พวกเราฟังนะครับขอแนะนำคุณพิมพ์ประภัยสั้นๆนะสั้นๆนะครับคุณพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมที่บูติกมากๆเลยนะครับหลายท่านคงชอบห้องนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะครับคุณพิมพ์ประภัยพิสารบุตรนั้นนามสกุลพิสารบุตรอ่ะแล้วเขาเป็นหลานของท่านผู้นั้นใช่ไหมครับอันนี้คุณทวดเหรอครับทวดปู่พ่อแล้วก็คุณพิมพ์เลยเป็นคุณพิมพ์ก็เป็นคนรุ่นที่4จากพระพิสารพระพิสารผลพาณิชย์นะท่านผู้นั้นน่ะนะฮะแต่ว่าอันนี้สืบไปเพียง4รุ่นเท่านั้นเองนะฮะผมถามบอกแล้วคนที่เป็นต้นตระกูลพิสารบุตรเนี่ยคือใครคุณพิมพ์บอกว่าต้องสืบกลับไปอีก2รุ่นใช่มั้ยต้องกลับไปอีก2รุ่นก็คือบิดาของพระพิสารนะครับแล้วก็ปู่ของพระพิสารคือท่านเป็นภรรยานะเป็นภรรยาพิสารบุตรพิสารสุภผลนั่นคือต้นตระกูลนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสืบกลับไปสักประมาณรัชกาลที่รัชกาลที่นะฮะสืบกลับไปรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นคุณพิมพ์เป็นรุ่นที่6รุ่นที่6นะครับรุ่นที่6แล้วก็อะไรล่ะตระกูลนี้ก็ทำธุรกิจการค้าระหว่างภาคใต้ของจีนกับสยามประเทศไทยของเรานะเพราะฉะนั้นก็สืบกลับไปได้ไกลมากเหมือนอย่างที่เราเห็นภาพที่ศาลาการประเรียนวัดเชิงท่าวันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นแบ็คกราวด์ของคุณพิมพ์ประภัยนะครับคุณพิมพ์ประภัยนั้นเมื่อเป็นเด็กเรียนมาแต่ใช่ไหมมาแต่ไดอีนะครับโรงเรียนแถวๆเพลินจิตอะไรแถวนั้นคือชานเมืองนะครับโรงเรียนแถวชานเมืองแล้วเมื่อโตแล้วเนี่ยเธอก็ไปเรียนที่ LSE นะเธอไปเรียนที่ LSE นะฮะ London School of Economics อาจารย์ป๋วยบอกว่า Economics and Politics เราไม่ได้เรียน Economics อย่างเดียวนะเราเรียน Politics ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพิมพ์ก็ไปเรียนที่ LSE และตอนหลังเธอก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนที่ Cornell ผมก็เลยไปพบปะทั้งคุณพิมพ์และอะไรอ่ะแอนนาตาHalf of you, นะ A better half. Not a worse one. Who Jeffrey? Jeffrey, here you are. Please stand up. Let me see you. Another half of Khun Pim, นะครับ ไปพบกันที่ Cornell เลย ไปพบกันที่อิตากะนะฮะ อิตากะ Cornell นะครับผมก็เลยรู้จักสองท่านเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งกระโน้นแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันนะครับอาจารย์เบนก็เป็นคนที่ถูกอ้างถึงอยู่บ่อยๆนะก็เลยทำให้เราเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันมีความหลังอ่ะมีความหลังก็วันนี้นะครับคุณพิมพ์นอกจากต้อนรับเราที่โรงแรมซึ่งผมคิดว่าหลายท่านคงแฮปปี้มากๆนะครับเสียดายอ่ะเราวางแผนผิดความจริงต้อง2คืนเนาะมันคืนน่ะคืนเดียวมันไม่พอยังไม่ได้ลงน้ำเลยบางคนเอาชุดอาบน้ำมานะเนี่ยเขาอยากจะลงกันใช่ไหม
พวกสาวๆเนี่ยนะครับก็เอาไว้จัดใหม่ก็แล้วกันนะครับคือรวมความแล้วเนี่ยคุณพิมพ์นั้นความสนใจส่วนตัวคือเรื่องของพัตเตอรี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอถึงจะบรรยายในหัวข้อจีนอยุธยามองผ่านพัตเตอรี่ค่ะไทยจีนในอยุธยานะฮะมองผ่านพัตเตอรี่นะครับเชิญคุณพิมพ์ครับเชิญครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ชันวิทย์ที่กรุณาพาทุกท่านมาเยือนอยุธยาวันนี้นะคะของเราเนี่ยมีผลจากโควิดมากนะคะเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ขายห้องได้แค่ 3.3% แต่ว่าเราก็มีภาระพนักงานซึ่งน้องๆทีมอยุธยาคนนี้ก็น่ารักมากนะคะวันนี้ก็เต็มที่ทุกคนมาอยู่ OT ให้เพื่อที่จะมาบริการตบมือให้น้องๆ หน่อยค่ะเราทำมาตั้งแต่เช้าค่ะคุณนกนี่คือทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นคุณนกเชฟใหญ่นี่คือบ้านอยู่ถัดไป3หลังยืนหน่อยค่ะค่ะค่ะเป็นเชฟใหญ่แล้วพรุ่งนี้ต้องลองทานเบรคเฟสต์นะคะก็นอกจากขอบคุณอาจารย์ชาญวิทย์แล้วต้องขอบคุณคุณสามีนี่ค่ะที่อุตส่าห์สนับสนุนตั้งแต่วันแรกนะคะตอนที่เราขับรถผ่านตรงนี้มาแล้วมองเห็นพระปรางก็มองเห็นผ่านที่โรงซ่อมรถโกโรโกโสมากเลยแล้วเราก็บอกว่าอยากได้บ้านตรงนี้จังเลยคุณสามีก็กรุณาไปหาเงินมาช่วยสนับสนุน และนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่นั้นคือเงินลูกค้าที่มาช่วยเราผ่อนบ้านหลังนี้ให้ความฝันเป็นจริงนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่กรุณามาให้โอกาสเราค่ะต่อสู้โควิดค่ะก็เลยอยากจะตอบแทนด้วยการคือดิฉันกำลังทำหนังสือเล่มถัดไปเนี่ยหลังจากที่เขียนร่วมกับคุณเจฟฟรีย์คือ History of Thai Chinese ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนจีนกรุงเทพนะคะคราวนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่เห็นมีใครทำเรื่องคนจีนอยุธยาเลยปัญหาของอยุธยาเนี่ยคืออย่าว่าแต่ประวัติศาสตร์จีนสยามเลยแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่มีหลักฐานมีเพียงพงศาวดารไม่กี่เล่มแล้วก็ได้ท่านอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้ประวัติศาสตร์อยุธยาเกิดขึ้นเพราะรุ่นก่อนนะท่านนั้นจะไม่มีใครแตะเพราะว่าไม่มีเอกสารชั้นต้นใดๆที่จะมาอ้างอิงเลยดังนั้นอาจารย์ชาญวิทย์นี่ถือเป็นปรมาจารย์ที่สุดของอยุธยาศึกษาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะขอขอบคุณค่ะในฐานะเป็นรุ่นน้องที่คอแนลก็เลยต้องสืบทอดโดยการค้นต่อว่าหลังจากนั้นเรามีเรื่องอะไรความที่ว่าดิฉันเนี่ยทางบ้านพี่สารบุตรเนี่ยเป็นเจ้าของสำเภานะคะคืออย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วคือพระยาพิสารเนี่ยเป็นคนสร้างลง1919นะคะซึ่งสร้างประมาณสมัยรัชกาลที่4นะคะแล้วก็แต่ถ้าไปอ่านกสล.กุหลาบให้ดีเนี่ยจะพบว่าพระยาพิสารเนี่ยแม่เนี่ยเป็นลูกสาวนายสำเภาของพระเจ้ากรุงธนบุรีคือประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยต้องไม่ดูบิดาต้องดูมารดาเป็นหลักอันนี้เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่าทุกตระกูลที่สืบเนี่ยถ้าจะสืบให้เจอคนจีนอยุธยาเนี่ยต้องสืบสายผู้หญิง yes จริงๆคือสายผู้ชายก็หาได้แต่สายผู้หญิงส่วนใหญ่นะฮะแล้วเราต้องมาเข้าใจหลักคิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะสายผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าจะเดินทางไปกลับแล้วบางทีไปแล้วก็ไม่กลับใช่ไหมคะกฎหมายตรา3ดวงถึงทิ้งช่องไว้ว่าถ้าคุณเป็นสามีจีนเป็นพ่อค้าเนี่ยต้องรอเขาอยู่ถึง2ปีหรือ3ปีจำไม่ได้ถ้าไม่กลับมาถึงจะมีสิทธิ์ไปแต่งงานกับคนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าพาร์ทเนอร์หรือ better half ของธุรกิจไทยก็คือพ่อค้าที่ต้องเดินทางออกทะเลในคอนเซ็ปต์เดียวกันเนี่ยเราอยากจะมาดูเรื่องประวัติศาสตร์ของพ่อค้าที่เดินทางไปมาระหว่างจีนกับไทยเดี๋ยวก็เลยเริ่มซะแบบ
อันแรกเลยนะคะคือเราจะเริ่มเล่าเรื่องเนี่ยตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานะคะคือตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าขออนุญาตใช้เป็นคริสตศักราชทั้งหมดนะฮะอู่อยุธยาเนี่ยฟอร์ม1350ใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนราชวงศ์หมิง18ปีราชวงศ์หมิงเนี่ยขึ้น1368นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอจูหยวนจางซึ่งจากเด็กวัดไม่มีเงินทำศพพ่อแม่นะคะขึ้นเป็นจักรพรรดิจีนปั๊บโดยการไล่พวกมองและชงหยวนออกไปนะคะคือมองโกออกไปเนี่ยก็ส่งทูตมาสยามนะคะแล้วไทยก็เก่งมากเลยก็คือทันทีที่ทูตจูหยวนจางบอกราชวงศ์หมิงสถาปนาแล้วก็ได้ส่งลูกชายของขุนหลวงพ่อง่วนะคะเจ้าอินทรกุมารซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุพรรณตามคณะทูตคณะเนี้ยกลับไปถวายบรรยากาศให้กับพระบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงแล้วไทยเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ด้านบรรณาการกับราชวงศ์หมิงเนี่ยก่อนหลายชาติก่อนมาลักกาก่อนบรูไนก่อนหลายชาติมากนะฮะแล้วเราส่งทูตไปทั้งปีเราเก่งมากหลังจากนั้นนะฮะพอจูหยวนจางเนี่ยส่งทูตไปหาเจ้าผู้นครนครรัฐเสร็จแล้วก็ประกาศปิดประเทศเลยนั่นก็คือไม่ให้คนจีนออกนอกประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าท่านไม่ใช่สำเภาของเจ้าผู้ครองนครรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าไปค้าขายเมืองจีนนะฮะอันนี้เป็นเหตุให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยแข็งแกร่งมากเพราะเป็นราชวงศ์ที่มั่งคั่งจากการค้ามาตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วอาจจะค้ามาตั้งแต่สมัยอยู่สุพรรณนะคะอันนี้เป็น อะไรที่อันนี้ไม่ใช่กระทบเฉพาะเมืองไทยแต่กระทบทั่วทั้งภูมิภาคเพราะพอจีนประกาศปิดประเทศปั๊บใครก็ตามที่ออกเรือไปเนี่ยกลับเข้ามาโดนประหารชีวิตหมดสำเภาจีนเนี่ยไม่เหลืออยู่ในท้องทะเลนะฮะถามคุณเจฟฟรีย์ดูอย่างเจิ้นเหอที่บอกว่าออกไปเดินเรือเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการที่จะไปปราบปรามพวกมองโกหรืออะไรด้วยนะฮะที่ยังคั่งค้างอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งคือไปปราบพ่อค้าจีนที่พลัมบังที่อินโดนีเซียเนี่ยโดนฆ่าตายทั้งชุมชนไป 5,000 คนตัวหัวหน้าชุมชนเอากลับไปประหารชีวิตที่นานกิงนะฮะดังนั้นเมื่อไม่มีสำเภาจีนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำเภาสยามเนี่ยมั่งคั่งมากอันนี้เป็นประวัติที่คนไม่รู้ว่าทำไมอยุธยาถึงรวยทำไมวัดราชบูรณะที่คุณไปดูถึงเต็มไปด้วยทองสาเหตุเป็นเพราะนะฮะราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งในขณะที่สินค้าจีนก็คือพวกกระเบื้องหายหมดแต่เมืองไทยมีนะฮะดังนั้นใครก็ตามที่มาเมืองไทยเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อสินค้าจีนได้อันนี้เพื่อที่จะไปอย่างเร็วๆเลยนะฮะจริงๆเขียนไว้หมดแล้วในนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีหลักฐานอยู่เพียง2ชิ้นว่าการค้าเป็นการค้าบรรณาการก็คือพอครบรอบ12ปีของความสัมพันธ์ไทยจีนจูหยวนจางเนี่ยส่งถ้วยชามจีนมาให้มาถวายนะฮะพระบรมราชาธิราชที่1 19,000 ชิ้นเรือลำเดียวเนี่ยเอาของมาถวายเนี่ย 19,000 ชิ้นแต่ไม่ได้ถวายคนเดียวนะคะยังถวายให้กับจามนะฮะแล้วก็ยังถวายจามที่จั้นเฉินยังถวายให้กับกัมพูชาแล้วก็สยาม3ประเภท3ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนี้หมดเมืองท่าเราถามว่าเมืองท่าที่จีนออกมาเนี่ยคือเมืองท่าอะไรจริงๆพอประยุกต์ศตวรรษที่14เนี่ยไม่ใช่กวงตุ้งนะคะแต่เป็นฮกเกี้ยนเพราะว่าจำได้ไหมคะว่ามาร์โคโปโลออกมาเนี่ยออกผ่านฉวนโจเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปฉวนโจแล้วอาจารย์น่าจะพาทริปไปอีกทริปหนึ่งไปฉวนโจไปดูชุมชนพ่อค้ามุสลิมในฉวนโจแม้กระทั่งเจิ้นเหอจะออกเรือมาค้าขายในภูมิภาคนี้ภาษาที่ใช้นอกจากภาษาจีนแล้วคือภาษาอาหรับดังนั้นเวลา
เจิ้นเหอจะออกไปเนี่ยล่ามคือล่ามภาษาอาหรับราชทูตไทยส่งไปถึงต้องแปลผ่านภาษาอาหรับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ซึ่งพบจากหนังสือของอาจารย์วินัยก็คือว่าแต่ในอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปห้ามคนจีนออกทะเลเพราะว่าในฮกเกี้ยนเนี่ยเป็นดินแดนที่เป็นภูเขามีพื้นที่ทำกินอยู่เพียงเศษ1/3คนฮกเกี้ยนยังไงก็ต้องออกทะเลแต่ออกไปทุกครั้งกลับมาก็จะโดนประหารอย่างเช่นในหมิงสีลู่ก็จะบอกไว้ว่าหงเมียนเป็นทหารรักษาชายฝั่งของฮกเกี้ยนนะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวกกระเบื้องฮกเกี้ยนไม่ใช่กระเบื้องจิ้นเจอเจินนะฮะกระเบื้องฮกเกี้ยนเนี่ยนำออกมาขายกันนะคะหงเมียนเนี่ยมาปลอมตัวเป็นทูตบรรณาการของจีนได้เข้าเฝ้าด้วยแล้วก็นางฝงศรีภรรยาก็ได้เข้าเฝ้าพระมเหสีทหารกลุ่มนี้พอกลับไปปรากฏว่าตอนไปขึ้นฝั่งโดนทหารอีกกลุ่มหนึ่งจับได้ก็สำเภาทั้งลำก็คือโดนฆ่าทิ้งทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องจริงจีนปิดประเทศเกือบ200ปีที่ไม่ให้คนจีนออกนอกประเทศคนจีนจะออกนอกประเทศได้กรณีเดียวเท่านั้นคือต้องทำงานให้กับเจ้าผู้ครองนครรัฐบรรณาการเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของคนจีนที่เป็นพ่อค้าคนเดียวเข้ามาแต่งงานกับคนไทยแล้วก็ทำงานเดินสำเภาสยามสำเภาสยามเนี่ยท่านอาจารย์ชันวิทย์ได้ทำไว้เป็นหนังสือความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นดีมากเลยนะคะก็คือ แล้วพวกคนจีนที่ทำงานให้พระเจ้ากรุงสยามเนี่ยสามารถกลับไปรีไทยด้วยเพราะว่าในของหมิงสือลู่เนี่ยจะเขียนไว้ว่ามีล่ามคนเดินทางไปมานานแล้วสมัยก่อนเป็นคนเจ้อเจียงอยากจะขอกลับบ้านนะฮะก็องค์จักรพรรดิก็อนุญาตให้กลับแต่มีคนว่าจะต้องถวายชุดซึ่งเป็นชุดนางจีนที่ให้กับคนนี้ในฐานะตำแหน่งท่องสือสยามนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ท่านจะเดินทางค้าขายระหว่างไทยกับจีนได้คือต้องเป็นคนของพระเจ้ากรุงสยามนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแต่ในยุคต่อๆมาเนี่ยทางการจีนไม่สามารถจะควบคุมได้ดังนั้นในท้องทะเลก็จึงเต็มไปด้วยโจรสลัดโจรสลัดจริงๆแล้วไม่ได้เป็นโจรสลัดโจรสลัดคือพ่อค้าที่ออกทะเลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณออกทะเลคือคุณผิดกฎหมายไปแล้วคุณจะต้องโดนประหารอย่างเดียวนะฮะดังนั้นในวงการพ่อค้าจีนหรือทั้งที่ฉวนโจวและกวงตุ้งเนี่ยเขาจะมีคำอยู่คำหนึ่งเขาเป็นคำขวัญเลยนะคะของคนภาคใต้นั่นก็คือว่าดินแดนภาคใต้นี้เป็นดินแดนที่ heavens is high สวรรค์สูง and the emperor far away กษัตริย์นั้นอยู่ไกล อันนี้เนี่ยเวลาถ้าเราไปบอกว่าเฮ้ยอยู่เป็นคนไต้จิ๋วอยู่เป็นคนฮกเกี้ยนว่าอยู่ต้องเป็นโจรที่ลักลอบออกทะเลเนี่ยมัน 100% คุณเป็นแน่นอนเพียงแต่เราก็ไม่อยากจะยอมรับใช่ไหมฮะว่าเราคือตัวนั้นเพราะอันนี้มันเป็นมายาคติของราชสำนักที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าเขาไม่ได้ออกทะเลก็ไม่มีที่ทำกินอะไรนะฮะประวัติของโจรสลัดเนี่ยมีเยอะแยะยกตัวอย่างลิมเต้าเฉียนซึ่งก็คือพี่ชายของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวนี่เขาก็ถือว่าเป็นโจรสลัดมาอยู่มาตั้งเซตเทิลเมนต์ที่ปัตตานีสร้างปืนใหญ่ให้อะไรต่ออะไรคือรัฐบาลจีนจะถือว่าเป็นโจรสลัดหมดไม่คือคุณไม่มีโอกาสอะนะฮะ ดังนั้นในหมู่ชาวสำเภาเนี่ยเราก็จะยังรับเล่าออกทะเลอยู่เราก็จะนำของพวกนี้มาเราแต่งงานกับผู้หญิงไทยเสร็จเรากลับไปเราก็บอกเอ้ยเราเป็นนายสำเภาของพระเจ้ากรุงสยามมีอยู่เท่านั้นเองนะคะที่ของพวกนี้จะออกมาได้แต่ทีนี้
ไอ้คำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วคือตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงการค้าขายที่สำคัญที่สุดของเอเชียเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรือฝรั่งเข้ามาเนี่ยก็ฝรั่งก็ไม่มีสินค้าไปขายเมืองจีนนะคะดังนั้นระบบการค้าอันเนี้ยมันจะอาจารย์ธีรวัฒน์จะเรียกว่าเป็นการค้าสามเหลี่ยมนะคะแล้วสยามก็เข้ามาเป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญมากในการค้าสามเหลี่ยมอันนี้ต้องเริ่มจากญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแหล่งทองแดงและเงินจีนเนี่ยซื้อทองแดงและเงินจากญี่ปุ่นนะคะเป็นซิลเวอร์มายน์นะคะแล้วก็ซื้อทองแดงเพื่อที่จะมีเงินไปซื้อทองแดงจากญี่ปุ่นทางห้าง VOC ก็ดีหรือสำเภาจีนโคซิงกะก็ดีก็ต้องหาสินค้าไปขายญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ต้องการสินค้าอะไรแต่ต้องการหนังปลากระเบนต้องการหนังกวางเพราะหนังกวางเนี่ยเอาไปทำเสื้อเกราะซามูไรหนังปลากระเบนไปที่ทำไอ้ที่จับดาบใช่ไหมคะบางคนจะเรียกว่าหนังปลากระเบนแต่บางคนจะเรียกว่าหนังปลาฉลามแต่มีคนเขาพูดว่ามันคล้ายๆกันนะคะที่เอาไปพันดาบซามูไรเนี่ยดังนั้นเครือข่ายสัมเภาอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะต้องมาแวะที่อยุธยาเพื่อที่จะซื้อหนังกวางกับหนังปลากระเบนเอาไปขายญี่ปุ่นพอไปถึงญี่ปุ่นก็ได้เงินได้ซิลเวอร์กับคอปเปอร์ก็จะเอาไปขายเมืองจีนพอไปถึงเมืองจีนก็จะเอาแพรไหมกลับมาขายเมืองไทยนะคะมันก็จะวนเป็นลูปนี้อยู่ซึ่งทุกสำเภาทุกชาติต้องทำอย่างนั้นสำเภาสยามเองก็ทำอย่างนั้นนะดังนั้นตัวนี้คือตัว เส้นทางระหว่างญี่ปุ่นมาสยามนะคะคนเราก็โหยขอโทษนะคะมีอาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งเคยทำวิจัยบอกสยามเอ็กซ์พอร์ตหนังกวางปีละประมาณ 3-5 ล้านตัวต่อปีมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะนะคะแล้วก็ชำแหละกันตรงหมู่บ้านญี่ปุ่นซึ่งก็จะเหม็นมากนะคะแล้วสิ่งที่เราส่งออกไปเราก็ได้พวกนี้กลับมาซึ่งพวกนี้ก็จะแตกเต็มไปหมดในอยุธยาพอหน้าฝนปั๊บเดินๆไปเดี๋ยวพวกนี้ก็จะขึ้นอันนี้ก็คือที่เราเก็บขึ้นมานะคะในที่สุดเนี่ยทางการจีนก็ไม่สามารถที่จะขจัดโจรเต็มทะเลเหล่านี้ได้เพราะเขาไปออกไปทำมาหากินพวกนี้ก็จะแฝงไปกับโจรสลัดญี่ปุ่นที่ชอบเข้ามาปล้นคนจีนก็จะเรียกรวมว่าสลัดญี่ปุ่นแต่พวกนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายซึ่งมีอาจจะมีสำเภาถึง800ลำอย่างโคซิงกาเนี่ยมีสำเภา800ลำแล้วถ้าเราไปซื้อ protection ของธงของโคซิงกาเนี่ยเราก็สามารถจะเดินเรือได้โดยไม่มีใครปล้นนะคะแล้วโคซิงกานี่เองก็เป็นคนที่กลับไปยึดเกาะไต้หวันออกจากแคนาดาไอ้จาก VOC คือ VOC เข้าไปยึดตั้งฟอร์ตซีแลนเดียแล้วก็สโจรสลัดโคซิงกาเนี่ยก็คือเป็นคนไปยึดคืนมาแต่ว่าโคซิงกาจะเป็นพวกล้มชิงกู้หมิงนะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงเรามาถึงราชวงศ์หมิงล่มสลายพ่อค้าที่ราชวงศ์หมิงชี้หน้าว่าเป็นโจรทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นพวกล้มชิงกู้หมิงซึ่งมันเป็นไอรอนีอย่างหนึ่งนะคะคือรับกับราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นแมนจูไม่ได้สิ่งหนึ่งที่บางทีเราไม่รู้สึกเนี่ยคือถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์แมนจูเข้ายึดได้เนี่ย1644นะฮะเป็นศตวรรษที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนราชวงศ์ที่สยามเองก็เปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์สุโขทัยมาเป็นปราสาททองนะคะเราเปลี่ยนแล้วเราไม่รุนแรงเราเปลี่ยนแล้วก็หยวนๆกันไปนะฮะก็พระเจ้าประสาททองก็ขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปวัดโคกพญาอีก2-3รายอาจารย์แล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ก็ขึ้นนะฮะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นกษัตริย์ที่ค้าขายที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วสยามเองเคยส่ง
บรรณาการให้ราชวงศ์หมิงพอราชวงศ์หมิงล้มพระเจ้าประสาททองก็ส่งให้ราชวงศ์ชิงพระนารายณ์ก็ส่งให้ราชวงศ์ชิงแต่ในปีเดียวกับที่ส่งบรรณาการให้ราชวงศ์ชิงนั้นก็ให้พวกโคซิงกาเข้ามาค้าขายอาจารย์สารสินวีรผลเนี่ยทำวิจัยไว้ว่าสำเภาโจรสลัดของโคซิงกาเนี่ยเข้ามาอยุธยาปีเดียวกันเนี่ย10ลำเพื่อเอาสินค้าเข้ามาขายนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คบค้ากับทั้งสองในความรู้สึกของคนจีนยังไงก็รับแมนจูไม่ได้อันนี้จะอย่างรวดเร็วเลยนะคะพอเขาเข้ายึดปักกิ่งได้1644ปั๊บเนี่ยนะฮะก็1645ก็ประกาศว่าพวกคนจีนทั้งหมดการสวามิภักดิ์โดยการโกนหัวแล้วก็ไว้เปียนะคะแล้วใครก็ตามที่ไม่ยอมโกนหัวและไว้เปียจะโดนประหารชีวิตภายใน10วันนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น migration ล็อตใหญ่ที่สุดของสยามและของทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าคราวที่แล้วที่เดินไปดูจามไปห้าเตียนอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าในยุคนี้เนี่ยก็มีกองทหารจีนมาตั้งรกรากอยู่ทางเหนือของไส้ง่อนนะคะยกมาทีอันนั้น 3,000 คนแล้วเราถามว่าเอ๊ะเมืองใดล่ะมีพวกล้มชิงกู้หมิงมาไหมเราก็จะไปเจอในประวัติของเจ้าขัวเงินนะคะเจ้าขัวเงินก็จะเป็นพระชนกของสมเด็จพระศรีสุรินทราซึ่งเป็นพระมารดาของรัชกาลที่4นะคะบ้านก็อยู่ตรงคลองถนนตาลเวลาเรามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคลองถนนตาลมันอยู่ตรงไหนก็จะอึดอัดมากแต่ท่านสามารถไปดูได้คลองถนนตาลเนี่ยจะอยู่ระหว่างวัดพนัญเชิงกับวัดใหญ่ชัยมงคลจะมีคลองอยู่แถวนั้นเรียกว่าคลองถนนตาลถ้าเราไปดูแผนที่เนี่ยก็จะสามารถเข้าจากตรงนั้นเข้าไปได้คลองป่าข้าวสารแล้วมันก็จะเข้าไปคลองถนนตาลแล้วก็จะไปถึงวัดใหญ่นะคะทั้งหมดนี้เราก็แสดงให้เห็นว่าคนจีนในอยุธยาเนี่ยต้องน้อยเพราะว่าไม่ได้เป็นฟรีฟลอร์แบบสมัยรัตนโกสินทร์ไม่ใช่สมัยรัตนโกสินทร์คนจีนเข้ามาเยอะเพราะคนไทยโดนกวาดต้อนไปพม่าสิเยอะดังนั้นต้องการแรงงานในเมื่อต้องการแรงงานก็เกิด encourage ให้มีการต้องการแรงงานก็แนะก็ดึงดูดคนจีนให้เข้ามาทำงานนะคะมีการแปลผงสวัสดิการจีนหลายรูปแบบนะคะทีนี้เรามาถึงเรื่องเครื่องกระเบื้องนะฮะเครื่องกระเบื้องจีนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2-3 ยุคเองดูง่ายๆในยุคต้นๆก็จะเป็นหงเป็นมังกรอะไรพอมาถึงช่วง transitional wear ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างราชวงศ์หมิงมาราชวงศ์ชิงนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเกิด fail stateมันเป็น fail state ของรัฐบาลจีนนั่นก็คือราชวงศ์หมิงเนี่ยโดยไม่ต้องมีแมนจูเข้ามายึดเขาก็ล่มเพราะว่าจริงๆเขาล่มโดยกบฏชาวนาผู้นำกบฏชาวนาเนี่ยเป็นคนเข้ายึดพระบรมมหาราชวังได้แต่ว่าชาวนาก็ไม่มีความสามารถในการรักษาพระบรมมหาราชวังนั้นในที่สุดก็โดนแมนจูไล่ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นราชวงศ์หมิงเนี่ยเป็นเรื่องของ fail stateหนังสือที่กำลังจะเขียนจะเล่าถึงเรื่องว่าในช่วงนี้ลายที่ชาวบ้านเขียนประดับเครื่องลายคามก็จะเปลี่ยนจากหงเปลี่ยนจากมังกรกลายมาเป็นลายพงศาวดารแล้วพงศาวดารที่ฮิตมากที่สุดในยุคนั้นมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือใครเคยได้ยินอะไรนะคะ108ผู้กล้าแห่งเขาเหรียญซานมั้ยคะค่ะ108ผู้กล้าแห่งเขาเหรียญซานนี่จะเป็นเรื่องที่แสดงยิ้วบ่อยมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรบินฮูดที่ใช่ไหมคะที่บ้านเมืองล่มสลายแล้วต้องการคนกล้าที่จะมาช่วยปกปักรักษาอันนี้
ในไม่ใช่เวอร์ดิ้งของอ้อยนะคะเป็นเวอร์ดิ้งของคุณสมชายแซ่จิ๋วนะขออนุญาตบอกไว้นะคะซ่องกังเนี่ยเป็นเรื่องของโจรที่ลุกขึ้นมาทำรงคุณธรรมแทนสวรรค์ใช้คำนั้นเลยแทนสวรรค์ค่ะดังนั้นนะคะ108ผู้กล้าแห่งเขาเหรียญซานเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ถ้าไม่ได้อยู่ในยุคเปลี่ยนราชวงศ์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจแต่เมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาขึ้นโรบินฮูดเทลส์ตัวเนี้ยก็จะกลับเข้ามาแล้วเรื่องที่เนี่ยอยากจะพูดเกี่ยวกับ108ผู้กล้าแห่งเขาเหรียญซานเนี่ยก็คือเป็นช่วงนั้นเนี่ยเขียนในสมัยเปลี่ยนจากราชวงศ์หยวนมาเป็นราชวงศ์หมิงนะฮะก็เกิด108ผู้กล้าขึ้นมาพอเวลาราชวงศ์หมิงจะเปลี่ยนเป็นราชวงศ์ชิงพงศาวดารเล่มนี้ก็โดนเขียนประดับกระเบื้องเต็มไปหมดนะฮะสองกังเมืองไทยนี่แปลแล้วแปลสมัยไหนแปลสมัยรัชกาลที่2ซึ่งมันมีนัยยะพอสมควรเวลาดูการแปลพงศาวดารจีนเนี่ยเราต้องถามเอ๊ะทำไมพงศาวดารจีนอันนี้เกิดแปลขึ้นหรือเกิดเขียนขึ้นใหม่ในสมัย transitional war จากหมิงมาชิงแต่พอเมืองไทยจากพระเจ้ากรุงธนบุรีมารัตนโกสินทร์หยิบเรื่องนี้มาแปลใหม่เดี๋ยวนะอันนี้แปลสมัยรัชกาลที่4ค่ะโทษผิดอันนี้แปลสมัยรัชกาลที่4นะฮะเป็นเรื่องโรบินฮูดของจีนอ้อแต่จำได้ละเนี่ยจำสับกันเรื่องที่แปลสมัยรัชกาลที่2คือห้องศิลป์รู้จักห้องศิลป์ไหมคะมีใครรู้จักห้องศิลป์ไหมคะห้องศิลป์คือเมื่อพระเจ้าแผ่นดินลุ่มหลงนางขันกีจนกระทั่งไปควักในตาพระมเหสีนะฮะเพื่อสถาปนานางขันกีนะฮะนอกจากนั้นนางขันกีนี่ยังเป็นปีศาจก้าวหางแปลงตัวมาทำให้พระเจ้าแผ่นดินลุ่มหลงดังนั้นนางก็ต้องการที่จะไล่พวกอมาตย์ดีๆออกก็ไปหาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ปีกันเนี่ยเป็นต้นตระกูลของแซ่ลิมนะฮะเป็นพระญาติกันด้วยนะคะก็ไปนางขันกีก็ไปยุบอกว่าเนี่ยไม่สบายมากต้องตายแน่ๆต้องกินตับมังกรแต่ตับมังกรเท่าที่ดูเนี่ยมีอยู่คนเดียวก็คืออยู่ในตัวของปีกันให้พระเจ้าติ้วอ๋องเนี่ยไปผ่าเอาตับของพระปิตุลามาให้เธอฉันกินเนี่ยเป็นเรื่องประเภทเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นในห้องศิลป์เนี่ยก็จะเป็นพงศาวดารที่แปลสมัยรัชกาลที่2ด้วยแล้วก็แปลเขียนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในสมัยเปลี่ยนแผ่นดินตรงนั้นด้วยนะฮะอีกเรื่องนึงกลับมา108ผู้กล้าแห่งเขาเหรียญซานอันนี้น่ารักมากตอนที่ราชวงศ์หมิงล่มไปแล้วนะฮะความที่คนจีนเนี่ยอยากจะมีจักรพรรดิที่เป็นชาวฮั่นเขียนขึ้นใหม่เลยเป็นภาค2นะฮะก็จะเกิดห้องศิลป์ภาคไม่ใช่ซองกังภาค2ขึ้นนะคะซองกังภาค2เนี่ยแทนที่จะไปเป็นโรบินฮูดไปกู้แผ่นดินนะฮะเปลี่ยนใหม่ให้พระเอกกลายเป็นโจรสลัดเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนทุกคนที่ร่ำรวยหรือ make good of himself ก็คือพ่อค้าที่ออกมาค้าขายอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นพระเอกนะคะของซองกังภาค2เนี่ยก็ออกมาเป็นหัวหน้าโจรสลัดก็มาปราบในทะเลจีนใต้ทั้งหมดจนกระทั่งได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งสยามนะอันนั้นคือความใฝ่ฝันของพ่อค้าจีนที่อยากจะออกไปแล้วอยากจะตั้งรัฐเล็กๆของตัวเองซึ่งอันนี้ก็มันก็จะมีในเรื่องของลิมโตเคียมเพราะพี่ชายลิมก้อนเหนียวเหมือนกันที่เข้าไปแต่งงานอะไรต่ออะไรอันนี้ก็จบตรงนี้เดี๋ยวพูดมาตั้งนานยังไม่ได้พูดเรื่องเซรามิกเลยเพื่อเป็นหลักฐานนะคะก็อันนี้สองกล่องนี้จะเป็นญี่ปุ่น
เราทำยังไงดีคะขอแอสซิสแตนต์คนหนึ่งที่จะผ่านเอาเครื่องกระเบื้องญี่ปุ่นให้อาจารย์ได้ไหมคะอันนี้เจอในอยุธยานะคะอันนี้คือแลกเปลี่ยนในช่วงที่เปลี่ยนราชวงศ์เนี่ยจีนก็ปิดประเทศไประยะหนึ่งทำให้ตลาดโลกไม่สามารถจะมีเครื่องกระเบื้องนะคะเราก็จะเป็นเครื่องกระเบื้องญี่ปุ่นซึ่งเนื้อไม่ค่อยดีนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องกระเบื้องราชวงศ์หมิงและที่สำคัญที่สุดคือเบญจรงค์นี่จะเข้ามาสมัยบ้านพลูหลวงแล้วค่ะนะคะแล้ว อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องปั้นที่สำคัญมากเลยคือตัวนี้อาจารย์ขาตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาอาสาสมัครว่าทานน้ำแบบคนอยุธยาทำอย่างไรนะคะถ้าท่านจะทานน้ำแบบคนอยุธยาทำอย่างไรอันนี้คือคนโทใช่ไหมคนทีหรือคนโทคนโทนะฮะอาจารย์ขานี่คือคนโทเดี๋ยวเราจะขอโพลาริสขวดหนึ่งขอโพลาริสขวดหนึ่งใส่คนโทให้ท่านดื่มนะคะท่านจะได้ดื่มน้ำแบบชาวอยุธยานะคะรูปทรงนี้จีนไม่ได้ทำใช้เองแต่ทำส่งมา อุตสาคเนนะคะแต่อันนี้ทำในเมืองไทยทริคของคนโทก็คือว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราทานร่วมกันห้ามโดนปากเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาโดนน้ำลายเราเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความสามารถในการทานน้ำชนิดที่เรียกว่าลองลิ้นใส่ปากดูแบบไม่ให้โขกแล้วก็ห้ามโดนหวยโดยเด็ดขาดค่ะอันนี้ก็เป็นเล็กๆอันนี้เราล้างเราแช่น้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะสุภาพสตรีจะรับน้ำไหมคะเชิญไหมคะมีอาจารย์ชันวิทย์ก่อนแล้วมีสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งเก่งมากเลยอาจารย์เชิญค่ะอร่อยลุกขึ้นมาคุณเจฟฟี่องโทษค่ะWhat is inside that? Water. Water. โอ้ยเก่งมากเก่งมากมีใครอยากลองไหมคะเชิญเลยนะคะมาถึงอยุธยาแล้วไม่ได้ทานน้ำโดยคนโทได้ยังไงเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญอันนั้นถ่ายรูปอันนี้ก่อนจะจบเนี่ยนะคะเดียนอยากจะพูดนิดนึงนะคะเดียนอยากจะจบสตอรี่อันนี้ก็คือว่าหลังจากที่ราชวงศ์ชิงได้สถาปนาตัวเองแล้วผู้ที่เป็นจักรพรรดิชิงที่เก่งที่สุดคือคังซีเนี่ยเปิดประเทศแล้วก็เปิดให้คนจีนออกมาซึ่งตรงกับราชวงศ์บ้านพลูหลวงดังนั้นนะคะสิ่งที่ท่านเห็นในอยุธยาที่เป็นเครื่องกระเบื้องเมื่อเช้านี้และอื่นๆที่งดงามที่มีติดอยู่เต็มเมืองเนี่ยก็เป็นไปด้วยฝีมือของพ่อค้าจีนที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกมาแล้วเป็นยุคที่สำคัญที่สุดดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาเนี่ยต้องบอกว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงของเราเนี่ยก็เฟื่องฟูเพราะของที่ออกมามีเยอะแยะแล้วก็มีชุมชนจีน
ที่ออกมารวมทั้งพระบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยค่ะเป็นช่วงที่จีนเปิดประเทศเรียบร้อยขอบคุณผมคิดว่าถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์จีนนะครับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยท่านอาจจะงงอยู่นิดหน่อยเวลาคุณพิมพ์ประภัยใช้ศัพท์บางศัพท์ซึ่งท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอย่างไรอย่างกรณีที่คุณพิมพ์ประภัยใช้คำว่าเจิ้งเหอเนี่ยนะฮะเจิ้งเหอในที่นี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบนะฮะว่าความจริงคือซัมปะกงนะฮะซัมปะกงก็คือเจิ้งเหอนะครับเจิ้งเหอหรือว่าซัมปะกงเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเดินเรือแสดงแสนยานุภาพของราชวงศ์หมิงนะฮะจากบริเวณที่เป็นเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมลงมาใช่ไหมฮะลงมาแล้วก็มาสำรวจทะเลจีนใต้นะฮะลงมาถึงทางเวียดนามลงมาถึงอ่าวไทยนะฮะแล้วก็จะมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องของซัมปะกงเนี่ยอยู่ทั่วไปเลยไม่ว่าจะในอยุธยาใช่ไหมฮะไม่ว่าจะในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นแปดริ้วนะฮะแปดริ้วหรือว่าเสมารังอาจารย์เจฟฟรีย์มาจากสมารังหรือเปล่าตระกูลอยู่อ่ะสมารังนะฮะก็มีซัมปะกงในสุมาตราก็มีนะครับในปีนังก็มีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นอินเตอร์นะฮะเป็นเรื่องของ globalization อย่างที่คุณพิมพ์ประภัยว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งแต่อันหนึ่งที่คุณพิมพ์ประภัยพูดถึงเรื่องเครื่องถ้วยเนี่ยที่เป็นเราจะเรียกว่าอะไรสังนะอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องเคลือบเราก็จะเรียกว่าสังคโลกสังคโลกจีนสังคโลกเวียดนามสังคโลกไทยอะไรทำนองเนี้ยมันเป็นของมีค่ามากๆนะฮะมันไม่ใช่ของที่เราไปซื้อ20บาท30บาทแบบปัจจุบันนะมันเป็นของมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นใครที่คุมการค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคโลกพอสเลนเนี่ยคนนั้นจะรวยเป็นบ้าเลยก็ดูอย่างพิสารบุตรก็แล้วกันนะครับรวมทั้งเมื่อกี้คุณพิมพ์ไปพูดถึงลง1919ใช่ไหมอันนั้นเป็นบ้านของบ้านเดิมของพวกพิสารบุตรนะแล้วขายให้หวังหลีไปคุณก็นึกถึงภาพก็แล้วกันนะฮะหวังหลีเอ่ยแล้วอะไรอีกล่ะพิสารบุตรอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เป็นเจ้าสัวพูดง่ายๆเป็นเจ้าสัวเหมือนรัชกาลที่3ท่านก็ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าสัวเพราะรวยจากการค้าแล้วการค้าที่ถ้าเผื่อใครคุมการค้าที่เป็นสังคโลกได้เนี่ยคนนั้นรวยดังนั้นถ้าจะเห็นนะครับฝรั่งเนี่ยคลั่งไคล้มากเพราะนั้นแปลว่าสังคโลกเนี่ยฝรั่งใช้คำว่าไชน่าทุกคนก็รู้แล้วล่ะมันแปลว่าอะไรไชน่าในที่นี้แปลว่าพอสเลนใช่ไหมฮะคำว่าไชน่าเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราไปเที่ยววังทั้งหลายในยุโรปอะใช่ฮะสิ่งที่เจ้ายุโรปต้องการจะโชว์ก็คือห้องที่เป็นห้องสังคโลกใช่ไหมบางทีทั้งห้องเลยเต็มไปหมดนะอันนี้เป็นสินค้าที่มีราคามากๆกว่าฝรั่งจะค้นพบนะฮะว่าจะทำยังไงจะทำอะไรล่ะที่เรียกว่าเป็นพอสเลนเป็นพอตเตอรี่อะไรที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยใช้เวลานานมากนะฮะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความลับนะฮะคุณพิมพ์ประภัยใช้คำว่าในช่วงที่สินค้าจีนออกมาไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็มีคนต้องทำขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการที่สุโขทัยก็ดีนะครับเวียดนามก็ดีเนี่ยเข้ามาในช่วงที่นักวิชาการจะเรียกว่าเป็นมิงแกป GAP แกปนะฮะหมายความว่ามันมีช่องว่างในสมัยราชวงศ์หมิงที่บอกว่าไม่ให้เอาออกไปขายนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศที่รวยจากการทำเครื่องถ้วยขึ้นมาแทนคือสุโขทัยส่งออกผ่านอยุธยาหรือไม่ก็กรณีของเวียดนามเวียดนามก็ทำเพราะฉะนั้นเวียดนามกับสยามเนี่ย
แข่งกันนะเข้ามาในช่องว่างที่หมายว่าสินค้าไม่มีและอีกส่วนมันก็จะเป็นเครื่องถ้วยญี่ปุ่นใช่ไหมฮะคุณพิมพ์ประภัยนั้นชอบสะสมพวกอะไรล่ะเรียกว่าพวกกระเบื้องจานแตกอะไรทำนองเนี้ยอันนี้มีอยู่อันนึงผมอยากให้คุณพิมพ์ช่วยเปิดเอามาดูนะผมเห็นแล้วผมตื่นเต้นและตกใจมากๆเลยนะครับผมเป็นคนบ้าญี่ปุ่น ใช่ไหมพอเห็นอันนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นของที่ว่าอาจจะบอกไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่อ่ะแต่มันเป็นรูปฟูจิซังภูเขาไฟฟูจินะฮะมันมายังไงไม่รู้ผมเห็นแล้วตกใจเลยนะครับเลยถ่ายรูปเอาไปว่าจะส่งไปให้เมืองฟูกูโอกะเขาดูบอกเฮ้ยเราเจอแล้วนะครับของที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็เธอเก็บไว้เยอะแยะเลยนะฮะพวกเนี้ยนะฮะเพราะนั้นเธอกำลังจะเขียนหนังสือเล่มที่สองนะครับเล่มที่หนึ่งที่เธอเขียนแล้วก็คุณพิมพ์ได้พูดไปแล้ว History of the Thai Chinese เขียนร่วมกับคุณเจฟฟรีย์นะเป็นหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์นะตอนที่เปิดหนังสือวันนั้นบุ๊กลอนช์นั้นเปิดที่ธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมเกิดที่ธนาคารไทยพาณิชย์คนที่มาสปีชเปิดหนังสือคือคุณอนันต์ปัญญาลชุนนะครับวันนั้นผมก็ไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยคือรวมความแล้วถ้าเราจับคนที่ไปงานเปิดตัวหนังสือเนี่ยเศรษฐีเมืองไทยหายไปหมดเลย มีทั้งทูตสิงคโปร์ไปทูตมาเลเซียทูตอินโดนีเซียอะไรทำนองนั้นนะครับคุณอนันต์ปัญญาลชุนไปเปิดนะฮะหนังสือเล่มนั้นพอดีคุณพิมพ์ไม่ได้มีเอาไว้ที่นี่เสียดายไม่ได้เอามาโชว์นะครับก็Porcelain Pottery ที่เป็นของระดับสูงเนี่ยมันมีราคาสูงมากๆเพราะฉะนั้นไทยเลยรวยจากการมีความสัมพันธ์อันดีคนไทยเนี่ยนะส่งบรรณาการไปเมืองจีนนะครับเขาจีนเนี่ยมีกฎบอกว่า3ปีมาครั้งหนึ่งนะนานๆค่อยมาทีหนึ่งเพราะว่าพระจักรพรรดิเนี่ยเมื่อได้รับบรรณาการจากสยามเนี่ยนะฮะจะต้องตอบแทนด้วยผ้าแพรไหมผ้าแพรผ้าไหมอะไรล่ะเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบเนี่ยให้มากกว่าของที่ได้รับไม่งั้นมันดูไม่สมเกียรติจักรพรรดิใช่ไหมฮ่องเต้เนี่ยต้องให้เยอะแล้วบรรดาของเหล่านี้สยามก็เอาไปขายต่อนะเพราะฉะนั้นเครื่องบรรณาการที่พระนารายณ์ส่งไปกับโกษาปานไปฝรั่งเศสไปพระราชวังแวร์ซายเนี่ยเต็มไปด้วยของจีนนะเป็นชุดใหญ่มากๆเลยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเราได้มาจากเมืองจีนเรามีความสัมพันธ์อันดีกับจีนมากจีนบอกว่า3ปีมาหนนะจิ้มกล้องเนี่ยไทยบางทีส่งทุกปีเลยแล้วไปหลายชุดด้วยจีนบอกอย่ามาบ่อยมากนะเพราะว่ามันสิ้นเปลืองราชสำนักกันนะครับแล้วเวลาไปเนี่ยถ้าเผื่อท่านอ่านอะไรล่ะนิราศเมืองกวางตุ้งใช่ไหมฮะนิราศเมืองกวางตุ้งเป็นชุดบรรณาการจากพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขอการรับรองจากจักรพรรดิจีนเนี่ยใช้เวลา10กว่าปีนะฮะท่านอยู่ในราชสมบัติ15ปีใช่ไหมท่านขอมาตลอดเนี่ยนะฮะถ้าเราไปอ่านเอกสารจีนนะจักรพรรดิจีนจะบอกคนจรจัดไม่มีหัวนอนปลายตีนพระเจ้าตากสินของเราเนี่ยนะถูกจักรพรรดิจีนว่าไม่รับส่งมาขอตราตั้งเนี่ยนะฮะส่งจิ้มกล้องไม่รับนะฮะใช้เวลา10กว่าปีนะกว่าจะจักรพรรดิจีนค่อยๆเปลี่ยนในสุดก็เอาละรับก็รับนะในไงก็ยอมแล้วนะฮะคนนี้คือเฉียนหลงใช่ไหมจักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยด่าพระเจ้าตากของเรานะแต่ว่าในที่สุดก็เปลี่ยนใจนะฮะเพราะว่าพระเจ้าตากก็ส่งแผนที่นะฮะถ้าท่านดูจากหนังสือของผมเนี่ยผมเคยไปดูแผนที่ที่พระเจ้าตากเนี่ยส่งไปให้จักรพรรดิเฉียนหลงผมไปดูที่กู้กงไทเปวันนั้นผมขออนุญาตพิเศษเข้าไปนะฮะแล้วก็จะขอถ่ายรูปเขาก็ไม่ให้เราก็เลยขอแก๊ปก๊อปปี้มาแล้วเรามา
จำได้ผมก็จดไว้ว่าตรงนี้สีอะไรสีอะไรแล้วผมมาแปลงพิมพ์ในหนังสือของผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โชว์หนังสือนี้นะครับก็คือรวมความแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีมากๆเลยกับจีนในการทูตที่เราเรียกว่าการทูตบรรณาการนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็รับนะฮะทางเมืองจีนก็รับแล้วก็อะไรล่ะพระเจ้าตากส่งชุดบรรณาการไปด้วยเรือสำเภา11ลำอาจจะเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จากสยามนะ11ลำมีช้างไปด้วยนะเอาช้างไปด้วยนะครับส่งช้างไปด้วยสงสารช้างเป็นบ้าเลยมันกว่ามันจะไปถึงปักกิ่งเนี่ยเพราะว่าเวลาไปเมืองจีนเนี่ยคุณไปเกินเมืองกวางตุ้งไม่ได้นะครับหยุดตรงนี้นะฮะแล้วก็รอคำสั่งจากปักกิ่งตอนนี้ไปได้แล้วก็เดินทางขึ้นไปต้องเดินทางบกนะฮะเดินทางทะเลแล้วก็เดินทางบกกว่าจะไปกลับเนี่ยทูตชุดนี้กลับมาก็ผัดแผ่นดินละรัชกาลที่หนึ่งขึ้นละนะฮะแล้วรัชกาลที่หนึ่งก็ได้อานิสงส์ของพระเจ้าตากนะฮะรัชกาลที่หนึ่งก็จะส่งสารไปบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่แล้วนั้นได้สิ้นไปแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้สืบเชื้อสายจากองค์ที่แล้วจีนเชื่อจีนก็เลยตั้งให้ตาตั้งตราตั้งนะนักประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าคนแปลเนี่ยแปลผิดแต่ผมคิดว่าไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะจีนก็ไม่รู้ว่าการเมืองภายในเมืองไทยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเสริมจากที่คุณพิมพ์ประภัยพูดมาใครมีคำถามอะไรไหมครับประวัติศาสตร์ช่วงนี้สนุกแล้วเราไม่ค่อยรู้อ่ะเราไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าตอนหลังเราบ้าฝรั่งใช่ไหมเราเคยมาเลยไม่เคยรู้ว่าความสัมพันธ์ไทยกับจีนเป็นไงแต่ว่ามันมีเรื่องที่มากมายมหาศาลนะครับอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยที่เราไม่รู้จักกันนะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับคุณพิมพ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรโชว์อีกมีอะไรโชว์อีกเมื่อกี้มีภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมของแบบเนี้ยนะฮะมันเยอะมากเลยในแม่น้ำอ่ะมันมีคนที่มีอาชีพงมของพวกนี้มาขายนะแต่ก่อนเนี่ยผมมาตรงป้อมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้อมเพชรอ่ะนะพวกนะป้อมเพชรก็มาจากแถวนั้นน่ะนะครับตรงป้อมเพชรเนี่ยมันจะมีงมขึ้นมาแล้วเอามาขายเยอะแยะเลยผมก็ชอบแล้วก็ไปซื้อเล็กๆน้อยๆถูกๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มีคำถามนะคะจากท่านนั้นว่าเครื่องสังคโลกอะไรนะคะโทษเดี๋ยวหยิบมาจากเมืองจีนนะคะที่ว่าส่งมาขายเมืองไทยบ้านเขาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ๋อค่ะ อย่างนี้ค่ะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะคือใช้คำว่าเซรามิกนะฮะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาที่เนื้อดีที่สุดคือพอร์ซเลนนะฮะตัวพอร์ซเลนนี่จะมีเนื้อสีขาวทำจากเมืองจินเจอร์เจิ้นนะฮะตัวพอร์ซเลนก็คือที่เราใช้อยู่อย่างรอยัลพอร์ซเลนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไทยก็ทำได้แต่ในสมัยโบราณไม่มีใครทำได้ยกเว้นจีนอย่างเช่นที่อาจารย์ชันวิทย์พูดมาทำได้ศตวรรษที่18นะฮะทีนี้ในช่วงที่เราบอกว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าพอจีนปิดประเทศเนี่ยนะคะมันก็เกิดหมิงแก๊ปหมิงแก๊ปนี่ก็คือไม่สามารถเครื่องปั้นดินเผาจีนทั้งหมดเซรามิกทั้งหมดเอาออกไม่ได้พอร์ซเลนเอาออกไม่ได้ทีนี้คำว่าเซราดอนหรือเครื่องปั้นเซราดอนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสโตนแวร์นะฮะเป็นสโตนแวร์ไม่ใช่เป็นพอสเลนเพราะเนื้อข้างในเนี่ยจะไม่ขาวคือจะเป็นเนื้อดินนะคะในขณะที่พอสเลนเนี่ยมันจะต้องเนื้อแบบนี้เลยคือเนื้อจะต้องขาวเบาบางนะฮะเมืองไทยทำไม่ได้แต่พอหมิงปิดประเทศสิ่งที่เมืองไทยทำเนี่ยก็คือทำเอิร์ธเอิร์นแวร์อย่างนี้นะฮะอันนี้คือของส่งออกนะฮะของราชวงศ์สุพรรณภูมิแต่ว่าทำในสุโขทัยในสวรรคโล
ศรีสัชนาลัยอย่างเช่นที่อาจารย์ชันวิทย์พูดเพราะว่าราชวงศ์สุพรรณภูมินี่เขาเป็นพ่อค้าคือมีหลักจากเศรษฐกิจหลักนะฮะดังนั้นพอเครื่องทั่วโลกเนี่ยขาดตลาดเราก็ทำเป็นสโตนแวร์ในเมื่อไม่มีพอร์ซาเลนสโตนแวร์หรือเซลาดอนก็ถือว่าเป็นดีที่สุดแล้วนะฮะดังนั้นเราจึงมีอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาส่งออกตั้งแต่ต้นอยุธยาซึ่งตรงกับหมิงแก๊ปนะฮะทีนี้เมื่อกี้อะไรอีกนะคะถามว่าเซลาดอนนะฮะเซลาดอนเมืองจีนก็มีทำอยู่ที่เมืองชื่อหลงฉวนเปาหลงฉวนนะคะแล้วก็มีช่างเวียดนามก็ทำไทยก็ทำเราส่งไปตามหมู่เกาะต่างๆในอุตสาหคเนเราส่งไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็บางสำเภาในซากเรือจมนี้ก็จะอยู่ในทะเลจีนใต้ทั้งหมดค่ะเราเนี่ยเป็นมีอินดัสทรีของการส่งออกเครื่องปั้นค่ะแต่ทีนี้พอตัวพอสเลนเขากลับมาปั๊บเนี่ยตลาดตกเลยคือมันขาวกว่ากันเยอะเบากว่ากันเยอะตลาดหายไปเลยเพราะฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผาที่สวรรคโลกเนี่ยพอมาถึงประมาณศตวรรษที่16 17คริสตศตวรรษนี่ก็เจ๊งหมด คือทุกคนก็หันกลับมาซื้อเนื้อขาวๆซึ่งเป็นกระเบื้องจีนค่ะเบญจรงค์เนี่ยอันนี้คนละประเด็นนะฮะอันนี้เราจากต้นอยุธยามาถึงปลายอยุธยาแล้วนะฮะในสมัยปลายอยุธยาราชวงศ์ชิงจักรพรรดิคังซีตรงกับสมัยพระเจ้าท้ายสระอะไรพระเพทราชาแล้วนะคะคือฝรั่งก็เริ่มเข้าไปเมืองจีนแล้วภาพเขียนสีฝรั่งเนี่ยจะสวยกว่าของจีนสามารถจะทำสีที่นุ่มนวลเราเรียกว่าแฟมิโรสก็จะเป็นสีชมพูสีขาวสีแบบภาพเขียนพาสเทลนะฮะจักรพรรดิคังซีก็ชอบมากก็เลยหัดให้คนจีนทำแล้วก็เลยออกมาเป็นเครื่องเคลือบสีสวยๆนะฮะซึ่งเคลือบข้างนอกนะคะลักษณะของการเคลือบแบบนี้เนี่ยจะหลุดง่ายมากคือล้างไปแล้วก็หลุดค่ะไม่เหมือนเครื่องลายครามซึ่งเป็นการเคลือบเขียนปั้นเสร็จก็เขียนลายเขียนครามแล้วก็เคลือบที่หลังนะฮะทีนี้ที่สำคัญอยากจะให้ชมเนี่ยก็คือตู้ลายครามอันนี้นะฮะในคอนเซปต์ของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินออกไปนะคะแล้วอยู่ข้างนอกตู้ลายครามที่ส่องไฟเนี่ยก็จะมีเบญจรงค์ยุคของอยุธยาคือคอนเซปต์ของอยุธยาเนี่ยอยุธยาเป็นเมืองเดียวที่มาถึงแล้วเราจะเจอแต่ซากอิฐซากปูนแล้วเป็นไปได้ยังไงราชธานีของสยามที่ไม่มีของดีเลยใช่ไหมคะไปเชียงใหม่เนี่ยโหยเราเจอนะฮะ artist community เราเจอความเจริญแต่เรามาอยุธยาเราไม่เหลือซากเพราะคนกรุงเทพเอาของอยุธยาไปอยู่กรุงเทพทั้งหมดอันนี้คือทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นเซรามิกจะเป็นเครื่องทองแต่ก็มีเครื่องทองที่วันนี้เราไปซึ่งอันนี้ยังอยู่นะคะแล้วอยากจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดตอนที่วัดราชบูรณะแตก2499 กรุแตกอาจารย์ที่เขาขโมยอะไรกันเนี่ยค่ะเป็นปีที่กรุแตกมันก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าทุกคนเราเอาของดีๆของอยุธยากลับมาอยู่ที่อยุธยาเนี่ยการท่องเที่ยวอยุธยามันก็จะฟื้นมันไม่ใช่ให้ฝรั่งมาดูเฉพาะซากอิฐปูนนะฮะใช่ไหมคะก็เลยอันนี้เป็นคอนเซปต์ของอยุธยาก็คือถ้าฝรั่งมาอยู่ที่นี่เราก็จะบอกว่าคนอยุธยานะฮะเครื่องพระสำอางเป็นอย่างนี้กินข้าวกับอันนี้ก็ใส่ต้มยาเสร็จใส่หม้อเก็บไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นวิถีชีวิตหรือให้มาทานน้ำกับคนโทคือในง่ายหนึ่งเนี่ยนะฮะ
สิ่งที่เป็นพอสเลนเนี่ยนะฮะเป็นพอสเลนเนี่ยมันแสดงถึงฐานะนะมันแสดงฐานะถ้าอยู่ไม่ใช่ผู้ดีอยู่ไม่มีสตางค์อยู่กินกะโหลกลาใช่ไหมฮะเพราะนั้นของบางอย่างเนี่ยตราแบบนี้นะคนระดับนี้ถึงจะใช้ได้ระดับนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องของพูดง่ายๆเป็นเรื่องชนชั้นอะนะฮะความเป็นผู้ดีเนี่ยมันบอกจากการกินอะแล้วเครื่องมือในการกินนะฮะแล้วบางทีเรากินกับจานที่มันสวยๆงามๆบางๆเบาๆเนี่ยอาหารมันอร่อยผิดปกตินะบางทีอาหารแบบเดียวกันเนี่ยคุณเอาไปใส่กะลากินสิ เพราะนั้นมันแสดงถึงฐานะด้วยนะครับใครๆก็อยากจะขึ้นไปสูงนะใช่ไหมฮะของบางอย่างนี่ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่จักรพรรดิแล้วชับไม่ได้เลยนะแบบนี้สีแบบนี้อะไรทำนองเนี้ยนะครับฝรั่งกว่าจะลอกได้ใช้เวลานานมากนะแล้วฝรั่งก็เป็นลูกค้าที่ดีมากๆแล้วเมื่อกี้ที่ใครถามบอกว่าของไทยที่ตอนมันเกิดช่องว่างสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยของไทยไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับทะเลจีนใต้ทะเลทางใต้อะคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยจะเยอะมากในอินโดนีเซียเนี่ยเยอะมากนะในฟิลิปปินส์ก็เยอะมากค้นพบแบบว่าผมไปเจอเพื่อนบางคนที่อยู่เป็นทูตอะไรแบบเนี้ยนะทำงานกระทรวงการต่างประเทศแล้วไปอยู่ในจาการ์ตาเนี่ยเขาบอกไอ้ใบอย่างเงี้ยเหรอสังคโลกของอยู่เนี่ยไอซื้อมาใบละ1วันดอลลาร์ก็ซื้อไว้เต็มเลยนะในบ้านแกที่วอชิงตันดีซีผมไปเจอนะครับเพื่อนคนนี้เราเห็นแล้วโอ้โหคือมันถูกมันไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอ่ะมันไปอยู่ในหลุมศพมันคนมันก็ไปขุดออกมาขายใช่ไหมมันก็ขายแบบตลาดมืดอ่ะนะครับของเราไปปรากฏในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มากทีเดียวนะไปไม่ถึงยุโรปอะนะฮะไปไม่ถึงยุโรปเนี่ยค่ะอาจารย์เราคิดว่าคนไทยทานข้าวกับจานปรากฏว่าในอยุธยาชาร์ตไม่เคยมีใครพบจานอย่างเงี้ยนะฮะพบแต่ตัวนี้คือเป็นชามเป็นถ้วยหมดเลยเราก็เกิดความสงสัยว่าคนอยุธยาทานข้าวกับอะไรแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นของใช้งานของชาวบ้านพบทั่วเกาะเมืองเลยค่ะอาจารย์คือไม่ใช่ของเนื้อดีมากแต่แล้วก็งงหรือแม้กระทั่งชามญี่ปุ่นของอาจารย์เนี่ยจะพบรูปแบบนี้รูปทรงนี้หมดเลยไม่ค่อยมีจานมีจานเหมือนกันก็คือที่ตกแต่งหน้าบันที่เมื่อเช้าเราไปดูค่ะอันนั้นเป็นจานแต่มีน้อยมาก majority เลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวชมได้นะคะทั้งกล่องเป็นชามหมดก็คงต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับเลคเชอร์วันนี้แล้วก็มีของซึ่ง อยากจะมอบให้คุณพิมพ์เอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับหนังสือของเรานะครับซึ่งหลายคนก็เห็นแล้วนะครับอันนี้สำหรับคุณพิมพ์อันนี้สำหรับคุณเจฟฟรีย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณ